วัสดีครับขอเชิญทุกท่านนะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award Season 2ครับผมสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับกับการแข่งขันของเราเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยและคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับผ่านไปแล้วครับกับการแข่งขันนะฮะในส่วนของ InnoTree ครับสัปดาห์นี้ครับมาลุ้นกันในพาร์ทของ Idea Seed นั่นเองครับไปดูกติกากันเลยครับถึงตอนนี้เรากำลังอยู่ในการแข่งขันประเภท Idea Seed เพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียในการสร้างนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ในสาย Bซึ่งทั้ง12ทีมจะถูกคัดให้เหลือเพียง3ทีมที่ดีที่สุดผ่านการแข่งขันในรอบแรก At First Sight ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ At First Sight คณะกรรมการทั้ง5คนจะได้เห็นไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมเจ้าของนวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจาก12ไอเดียนวัตกรรมเราจะทำการคัดเลือกจนได้3ผลงานที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดที่จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกับได้รับเงินรางวัลสะสมทันทีทีมละ 10,000 บาทก่อนอื่นครับเรามาแนะนำคณะกรรมการของเรานะฮะในวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินกันนะครับคณะกรรมการท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่สองดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นท่านที่สามคุณกนศรัตติวานิชผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่านที่4อาจารย์บุริมโอทกานนท์อาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านสุดท้ายพิธีกรเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีคุณซีชาติปวีจากสัปดาห์ที่แล้วไอเดียในการสร้างนวัตกรรมในสาย B ถูกเลือกให้เก็บไว้แล้วถึง4ชิ้นถึงเวลาไปลุ้นกันต่อแล้วครับว่าไอเดียที่รอนำเสนออยู่จะผ่านเข้ารอบไปได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนลุยกันต่อนะครับกับไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับอร่อยสะดวกรวดเร็วเสมือนเส้นสดใหม่ค่ะสำหรับนวัตกรรมของเราครับจะเป็นนวัตกรรมในด้านของอาหารนะครับจะสามารถทานในลักษณะคล้ายๆกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดครับขนมจีนอินสแตนต์90องศา3นาทีเดี๋ยวฮะเมื่อกี้ผมฟังผิดหรือเปล่าฮะนวัตกรรมกินได้ฮะทานได้ค่ะทานได้ด้วยใช่ค่ะเหมือนเป็นอาหารเลยนะครับน่าสนใจครับอ่ะเจ้าของนวัตกรรมหรือว่าไอเดียนี้เนี่ยนะครับมีเวลา60วินาทีครับเชิญครับเนื่องจากขนมจีนเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในเมืองไทยแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันทําให้ผู้บริโภคต้องการอาหารที่มีความสะดวกรวดเร็วและเก็บไว้ได้นานรวมถึงมีคุณค่าสูงในวันนี้เราจึงขอเสนอขนมจีนอินสแตนต์เพียงแค่คุณเติมน้ำร้อน90องศารอ3นาทีคุณก็จะได้รับประทานขนมจีนที่มีความอร่อยเสมือนเส้นสดใหม่โดยเราใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่องซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ในไทยยังไม่มีที่ไหนทำมาก่อนในการทำแห้งเส้นเพื่อให้เส้นของเราเก็บไว้ได้นานเป็นปีสามารถคืนรูปได้ภายใน3นาทีซึ่งยังไม่มีที่ไหนทำได้มาก่อนและมีสารกาบาสูงดังคอนเซปต์ที่ว่าสะดวกอร่อยเสมือนเส้นสดใหม่โอ้นี่มันใหม่ระดับโลกเลยนะมาลีจริงเหรอจอร์ดครับผมกรรมการของเราอะไรก็โอ้โหไม่ธรรมดาฮะคราวนี้เป็นของกินโอ้โหโดนใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับจะให้เก็บหรือว่ากลับนะครับมาดูกันดีกว่าครับเก็บหรือกลับครับโอ้โหครับพูดเรื่องของกินนี่เก็บเลยนะครับเนี่ยอ่ะเก็บหรือว่ากลับครับกรรมการครับเชิญครับโอ้โหครับเอาละกลับ2นะครับและเก็บ3ครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับแหมน่าสนใจคุณซีครับ
ถ้าเรื่องของทานนะฮะหรือว่าอาหารแบบนี้เนี่ยทำไมถึงตัดสินใจว่าเฮ้ยเก็บเลยดีกว่าครับชอบนวัตกรรมเขาหรือว่าวิธีการพรีเซนต์เขาครับชอบนวัตกรรมวิธีการพรีเซนต์โอ้มาลีตกใจนิดนึงครับผมแต่ก็ตลกดีค่ะอึ้งเลยนะฮะคือซิว่าประเทศไทยเราน่าจะมีเรื่องของนวัตกรรมทางอาหารมากขึ้นอย่างนี้เยอะๆค่ะคือถ้าเกิดว่าเคสนี้เขาได้ผ่านไปแล้วก็เขาเป็นตัวอย่างได้ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ทำเนี่ยชอบเรื่องขนมจีนมากคิดว่าขนมจีนเอามาทำเป็นอินสแตนต์ได้เนี่ย มันก็อาจจะทำสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ก็ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีอาหารอีกหลายอย่างที่มาทำเป็นอินสแตนต์ได้แล้วคุณภาพดีมากๆก็ได้ครับครับผมหนึ่งท่านดีกว่าครับที่ตอนนี้ยิ้มแย้มอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ให้กลับด้วยนะครับนะฮะก็คือดร.สันนั่นเองครับทำไมถึงให้กลับครับคือถามว่าคนยุคนี้ชอบความสะดวกไหมชอบแม้แต่ว่าในเรื่องของการบริโภคอาหารก็ชอบในเรื่องของความสะดวกนะครับแต่ผมก็มีเหตุผลที่มองว่าสินค้าตัวนี้น่าจะขายไม่ได้นะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอาหารการกินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีสินค้าหลายอย่างที่พยายามจะแปรรูปให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับแล้วเราก็พบเลยนะครับว่าสินค้าหลายอย่างเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จแสดงว่าให้สะดวกยังไงเนี่ยลูกค้าก็ไม่กินคนไทยนะครับยังเชื่อว่ายังไงเนี่ยของสำเร็จรูปก็ยังสู้ของสดไม่ได้จะกินก็ต่อเมื่อหาไม่ได้แล้วในช่วงเวลาจำกัดครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมให้กำลังใจรุ่นน้องตรงนี้นะครับว่าลองไปดูซิว่ามันมีสินค้าอะไรที่ควรจะทำแล้วเตะตลาดได้แล้วก็สามารถขายได้จะมีประโยชน์กว่าครับคือจริงๆเราเกิดในเมืองไทยเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันมีเยอะนะครับแต่อย่าลืมว่าในโลกของเราเนี่ยครึ่งนึงของโลกเนี่ยไม่มีอาหารเพียงพอที่จะกินครับเพราะนั้นเทคโนโลยีในการยืดอายุอาหารได้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าระดับเทพที่เราต้องการครับลองนึกดูนะครับวันนี้ราคาต่างๆเกษตรอะไรที่เราราคามันไม่ดีเนี่ยเพราะเราเก็บมันยาวๆไม่ได้ครับถ้าเทคโนโลยีพวกนี้ออกมาเยอะๆนะครับพวกนี้เก็บได้ยาวๆนะครับราคามันก็จะไม่เสียนะครับสามารถคอนโทรลได้อะไรได้เพราะนั้นผมก็มองว่าเทคโนโลยีตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไฮไลท์มันอยู่ที่กระบวนการนะครับครับผมผลลัพธ์อาจจะเหมือนกับที่อื่นแต่กระบวนการแตกต่างเป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่แล้วยืดอายุได้ตั้งนานอยากฟังจริงๆครับว่าทำยังไงครับผมเอาละครับเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังเดี๋ยวอาจจะได้ฟังนะครับถ้าเกิดได้เข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับตอนนี้เก็บ3นะครับแล้วก็กลับสอนครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับคือจริงๆตอนอยู่ในห้องอยากตอบมากค่ะแต่ตอบไม่ได้เก็บกดก็มีแบบพวกโอกาสทางการตลาดได้ลองทดลองมาใช่ทดลองขายแล้วสำรวจผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มั่นใจได้ว่าขนมจีนเรากินได้แล้วก็ปลอดภัยรสชาติเหมือนเส้นขนมจีนสดทุกประการอะไรแบบเนี้ยค่ะเอาละครับเรามาดูนวัตกรรมหรือว่าไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับเปิดประสบการณ์อัจฉริยะไร้แสงบัพเปอร์เบลค่ะค่ะก็จากส่วนตัวพัดเองเนี่ยคือพัดมีเพื่อนที่เป็นคนตาบอดอยู่เราเนี่ยเรียนวิศวะเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันสามารถช่วยเหลือเขาได้พร้อมแค่ไหนก็พร้อมพร้อมแล้วกันพร้อม 90% บัพเปอร์เบลไปต่อเดี๋ยวก่อนนะฮะเมื่อกี้บอกว่านวัตกรรมนี้ชื่ออะไรนะฮะBumble Braille ค่ะ Bumble Braille นะฮะมีคำว่า Braille ก็น่าจะใช่แล้วแหละต้องเกี่ยวกับผู้ที่พิการทางสายตานั่นเองนะครับเอาล่ะเฮ้ยอยากรู้แล้วครับว่าไอเดียนวัตกรรมนี้นะครับใช้งานอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ60วินาทีครับเจ้าของไอเดียนวัตกรรมครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสิ่งที่ท่านคณะกรรมการเห็นอยู่นี้คือต้นแบบของนวัตกรรมเครื่องพิมพ์อักษร Braille เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้ผู้พิการทางสายตาในปัจจุบันเนี้ยประเด็นที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราเท่าเทียมกับคนทั่วไปเนี่ยคือข้อมูลข่าวสารซึ่งมากกว่า 95% ของข้อมูลที่คนตาบอดเข้าไม่ถึงนั้นล้วนได้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ครับผมเพราะเหตุใดกันสื่ออักษรเบลจึงมีน้อยด้วยเหตุที่ว่าอักษรเบลเนี่ยผลิตยุ่งยากราคาแพงแล้วก็มีการใช้งานที่หลากหลายต้องทำหลายขั้นตอนจึงก่อให้เกิดว่ามันเบลพรินเตอร์ซึ่งมีคอนเซ็ปต์คือความง่ายสะดวกรวดเร็วราคาต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการที่สามารถรวบรัดขั้นตอนมากกว่า30ขั้นตอนลงเหลือเพียง3ขั้นตอนราคาถูกลงมากกว่า30เท่าและมีความถูกต้องแม่นยำถึง 90% เพียงแค่ใส่ข้อมูลลงไปในโปรแกรมเสร็จง่ายคลิกปุ่มแปะอักษรสั่งปิดหมดเวลาครับ60วินาทีครับผมไม่ก่อนดีกว่าครับ
เชื่อว่าความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าการบริหารเวลาในการนำเสนอนี่อาจจะยังควบคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ในมุมมองของกรรมการของเราครับนวัตกรรมนี้หรือไอเดียนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะให้เก็บหรือกลับนะครับต้องมาดูกันครับเก็บหรือว่ากลับครับครับผมเก็บไหมฮะครับผมครับผมครับผมโอเคผมไม่กล้าเถียงพี่คนนั้นครับนะฮะหน้าตาดุแล้วกันครับนะพี่ละครับนะฮะครับผมโอเคฮะอ้าวกรรมการครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหครับผม5เสียงตรงกันเลยครับว่าเก็บนะครับเอาล่ะถ้าพูดถึงนวัตกรรมผมขอไปที่คุณกนกก่อนแล้วกันครับนะฮะทำไมถึงให้เก็บแบบว่าแบบรวดเร็วมากเมื่อกี้กดเป็นคนแรกอีกแล้วครับคือผมว่ามันโดนอ่ะครับคือประเด็นแรกคือมันช่วยเหลือคนพิการครับแล้วควรจะส่งเสริมกันและช่วยกันเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะอันนี้คือประเด็นแรกครับและประเด็นที่สองเนี่ยเขาเคลมว่าเฮ้ยตัวนี้มันทำให้สามารถได้ทุกอย่างมันดีหมดเลยอ่ะจาก20 30กระบวนการเหลือ3กระบวนการนะมีความรวดเร็วทดแทนการนำเข้าไม่รู้ว่าต่างประเทศมีหรือเปล่าเขาบอกถูกกว่า30เท่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ซึ่งเบื้องต้นก็เชื่อไปก่อนนะฮะแล้วค่อยมาฟังกันต่ออีกทีนึงนะเบื้องต้นก็ประทับใจนะครับครับผมนะคือถ้าเราลองย้อนไป2ปีคงจำผลงานแชมป์ไอเดียซีดที่ชื่อว่า Braille Note Taker ครับผมก็คือเป็นเครื่องบันทึกออกมาเป็นอักษรเบรลครับพอมาปีนี้เนี่ยผมมาเห็นเบรลโน้ตปรินเตอร์ก็เลยนึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเอาตัวนี้มาต่อกันนี่มันน่าจะเป็นเพอร์เฟคแมทนะครับแล้วปัจจุบันถามว่าทำไมอย่างที่ว่าหนังสือออกมาไม่ได้เพราะมันแพงมากครับปรินเตอร์ตัวเบรลเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวนี้ออกมาได้ในราคาที่มันเมคเซนส์เนี่ยไม่แพงมากเนี่ยผมว่าอันนี้มีประโยชน์มหาศาลครับผมนะฮะเอาละครับ5เสียงเห็นพ้องต้องกันครับนะว่าให้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียนวัตกรรมนี้นะครับเก็บนะครับคือตอนแรกซ้อมมาอย่างดีเวลาไม่เกินแน่นอน45 42เป๊ะมาถึงพรีเซนต์คือแบบเก่งกันเวลาเกินนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยเขาได้ยินแต่ว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมัน30เท่านะแต่เขายังไม่เห็นจริงๆว่าไอ้30เท่าที่เราได้โม้ไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นในรอบถัดไปพวกผมก็คงต้องไปปีนให้ท่านกรรมการดูแล้วครับสนับสนุนโดย True Move H 4G 3G WiFiสนับสนุนโดย True Online Leotech ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับที่เราจะได้รู้นะครับว่าไอเดียนวัตกรรมไหนนะครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับตอนนี้ไปลือกันต่อกับนวัตกรรมชิ้นต่อไปครับเชิญเลยครับสิ่งใดเล่าจะสำคัญเท่ากับการนอนค่ะการนอนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีครับเพราะว่าเราทำงานในชีวิตประจำวันเราค่อนข้างเหนื่อยกันอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าเออเราสมควรที่จะประดิษฐ์แอปพลิเคชันเพื่อมาช่วยกันในส่วนนี้ครับรับแจ้งกำลังสองเฮ้ยนี่วันนี้เรามีเยอะนะฮะของกินมีเรียบร้อยนะฮะอุปกรณ์ออกกำลังอะไรพวกนี้ก็มีด้วยเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการนอนการนอนสิ่งใดเล่าจะสำคัญท่านกับการนอนค่ะกับการนอนโอเคครับพอดีเมื่อกี้ยังอึ้งกับการนอนค่ะครับผมอ่ะโอเคเคลียร์ภาพเมื่อกี้แป๊บนึงเราไปฟังเจ้าของนวัตกรรมดีกว่าครับเขาจะมาบอกนะครับว่ามันมีความพิเศษอย่างไรบ้าง60วินาทีครับเชิญใช้ให้เต็มที่ครับจะดีแค่ไหนครับกับการนำเอาเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวของคนเรามากที่สุดอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับมันช่วยให้คนเรานอนหลับได้ง่ายขึ้นผมขอเสนอแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าหลับแซบยกกำลัง2เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้นอนหลับได้ง่ายซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ครับผู้ใช้จะได้บันทึกข้อมูลประจำวันก่อนเข้านอนเพื่อนำมาทำเหมืองข้อมูลในการแนะนำสาระน่ารู้ต่างๆในการนอนที่เป็นเสียงพูดครับผู้ใช้สามารถเลือกบรรยากาศส่งเสริมการนอนได้3หมวดได้แก่ธรรมะธรรมชาติและสกุลกิจครับที่แสดงในรูปแบบภาพและเสียงผู้ใช้เลือกที่จะเปิดภาพเคลื่อนไหวหรือปิดจอให้มืดเพื่อฟังแต่เสียงก็ย่อมได้ครับในขณะที่นอนหลับและวางมือถือไว้บนเตียงแอปพลิเคชันจะเข้าสู่โหมด Airplane ซึ่งต้องปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และ Actual Chronometer จะตรวจจับการจะตรวจจับเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้ใช้หลับสิบแค่ไหนและแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟผู้ใช้สามารถดูคุณภาพของการนอนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยครับครับผม
นี่ไม่ต้องอ่านเองนะฮะเพราะถ้าบางทีอ่านแบบในแท็บเล็ตผมนอนอย่างเงี้ยแล้วบางทีอ่านไปแล้วมันหลับแล้วมันปักใส่หน้าดังนี่เกือบสุดเลยครับผมนะแต่อันนี้เขาอ่านให้ฟังเออไม่ธรรมดาครับไม่แน่อาจจะชอบกันอาจจะไม่รู้ครับกรรมการของเราคิดว่าอย่างไรนะครับเก็บหรือว่ากลับครับโอเคครับผมโอ้โหหลายมุมมองครับหลายมุมมองครับนะฮะโอเคเก็บหรือว่ากลับครับกรรมการครับเชิญครับโอ้ครับผมเก็บ1นะครับนะฮะที่เหลือกลับหมดเลยครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับบนแนวคิดของแอปก็น่าจะก็น่าสนใจแต่เพราะมันไม่มีข้อมูลซัพพอร์ตหรือสะกดจิตยังไงครับผมแล้วคือสะกดจิตไปแล้วจะตื่นไหมครับ คือสะกดจิตหลับไม่ตื่นเลยก็ยุ่งอีกอ่ะใช่ไหมหรือว่าประเภทธรรมะเนี่ยเราก็คงชอบพระคุณเจ้าแตกต่างกันไปเห็นบ่นบางคนก็ชอบท่านนี้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 รู้ได้ยังไงว่าท่านไหนที่มาพูดแล้วจะหลับจากเหมือนข้อมูลพูดแล้วจะหลับครับผมสงบสงบแล้วคือแบบฟังธรรมะไว้หลับนี่คือแบบมันก็แปลกอ่ะใช่ไหมครับผมเมื่อผมตั้งใจอ่านหนังสือจะได้หลับไงฮะครับก็เลยคิดว่าลองไปกลับไปรีไฟล์หรือไปกลับไปแก้ไขอีกสักนิดนึงแล้วกลับมาใหม่ได้ครับผมนะฮะส่วนตัวเราว่าแอปพลิเคชันไม่ต้องมาแบบเหมือนนำเสนอมากก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยในส่วนของเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในตัวแอปเนี่ยไม่ล้ำมากขนาดนั้นมีคอนฟลิกต์อยู่พอสมควรว่าเราเปิดแอปเพลนโหมดแสดงว่าแอปตัวนี้มันจะต้องกินเมกะไบต์เราเยอะมากในเครื่องพอสมควรที่จะเก็บข้อมูลได้ก็เลยมองว่าจริงๆเป็นแนวคิดที่ดีน่าจะทำได้เลยด้วยซ้ำครับแต่ว่า success หรือไม่อันนี้เดี๋ยวก็คงต้องให้ True Lab ขัดเกลาครับผมช่วยด้วยนะฮะครับผมนะอ่ะ1เก็บ4กลับนะฮะเพราะฉะนั้นกลับนะครับผู้ใช้นะครับบันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับก็จะเอาไปทำเหมือนข้อมูลแล้วเหมือนข้อมูลนี้ก็จะพิจารณารายบุคคลออกมาว่าควรเลือกใช้โหมดไหนในการนอนแอปก็จะจดจำว่าคุณชอบบรรยากาศนี้นะเสียงเพลงนี้นะอะไรประมาณนี้ครับคาดหวังไหมก็คาดหวังคาดหวังแต่ว่าอยากจะนำเสนอให้รู้แล้วก็ให้ใช้ได้จริงมากกว่าที่จะคาดหวังเงินรางวัลคาดหวังอะไรประมาณนี้ครับไอเดียนวัตกรรมในสาย B นะฮะกับไอเดีย C เนี่ยเริ่มจะหลากหลายมากขึ้นทุกทีนะครับเราไปดูไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยกู๊ดลังกู๊ดเรสกู๊ดไลฟ์ดูแลสุขภาพปอดของคุณเพื่อลมหายใจของคุณค่ะน้องๆเจ้าของไอเดียชิ้นต่อมาต้องบอกเลยครับว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เคยพาทีมคว้าตำแหน่งแชมป์ไอเดียซีดจากปีที่แล้วมาคอยติวเข้มให้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับปีที่แล้วพาเด็กๆมาก็เป็นครั้งแรกนะครับของทีมที่พามาครับก็ปีที่แล้วก็ได้แชมป์ไปตอนนี้เด็กๆก็จบบางคนนะครับก็จบไปทำงานแล้วบางคนก็ยังเรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับปีนี้ก็เลยถามเด็กเขาว่าสนใจมาร่วมประกวดไหมอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเหมือนมีรุ่นพี่เป็นไอดอลอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะคะแล้วทีนี้คือโดยทั่วไปค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นเครื่องนี้กันในโรงพยาบาลค่ะทุกๆคนนะคะสามารถที่จะตรวจปอดตัวเองได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงปอดเราดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับทุกๆคนนะคะเครื่องวัดสมรรถภาพปอดสู้กำลังพูดถึงสุขภาพช่องปากเหรอครับไม่ใช่ค่ะเป็นปอดค่ะปอดนะอ๋อโอเคเมื่อกี้ฟังเป็นปากโอ้โหแต่ว่าอันนี้เหมือนที่ตรวจแบบเขาเรียกอะไรนะแอลกอฮอล์หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นตรวจแบบว่าสุขภาพของปอดนั่นเองเอาละฮะเครื่องนี้จะใช้การอย่างไรนะครับผมคิดว่าลองไปฟังเจ้าของไอเดียนวัตกรรมนี้กันเลยดีกว่าครับเชิญครับโลกของเรากำลังเผชิญกับมลภาวะทางอากาศส่งผลให้ประชากรบนโลกป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้นสาเหตุมาจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจำนวนมากการสูบบุหรี่ผู้ที่ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองมากเช่นตำรวจจราจรเกษตรกรที่ใช้ยาฆ่าแมลงและคนในโรงงานทีมของเราจึงพัฒนาเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอดชื่อ SPIROT เพื่อใช้ในการประเมินวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคปอดโดยให้ผู้ป่วยหายใจออกผ่านอุปกรณ์เป่าปากเครื่องจะประมวลผลค่าการทำงานของปอดและสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้นอกจากนั้นต้นทุนการผลิตยังต่ำและสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
เราหวังว่าเครื่องที่เราสร้างขึ้นจะนำไปใช้ในการตรวจประเมินผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลเขตชนบทและสามารถส่งผลการตรวจผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยเครื่องของเราจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยบอกถึงสุขภาพปอดเพราะปอดของเราถูกทำร้ายทุกวันโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเสร็จเรียบร้อยครับดูเหมือนเขาจะชูหลายๆประเด็นนะฮะในเรื่องของเฮ้ยเทคโนโลยีของเขานี่ก็แบบราคาไม่ได้สูงมากนักแล้วก็คนที่ยากไร้ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้ได้นะครับแต่จะถูกใจกรรมการของเราหรือไม่นะครับผมคิดว่าต้องแล้วแต่แล้วล่ะครับอ้าวเก็บหรือว่ากลับครับครับผมเก็บครับเก็บนะเอ้ยอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์น่ะโอเคอยู่นะครับอ่ะโอเคครับเก็บหรือว่ากลับครับกรรมการครับเชิญครับเอาละกลับ2นะครับแล้วก็เก็บ3ครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเอาล่ะเรามาฟังมุมมองของกรรมการที่บอกว่าเฮ้ยให้กลับก่อนดีกว่านะครับผมขอเป็นอาจารย์บุริมแล้วกันครับครับคือผมเชื่อว่าเครื่องตรวจขนาดของปอดเนี่ยครับไม่ได้ใหม่มีในโรงพยาบาลตอนนี้ที่เราไปตรวจสุขภาพเขาให้เป่ากันอยู่นะครับแล้วก็ตัวของคือในแง่ของนวัตกรรมแล้วในแง่ของตัวด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นมาและกระบวนการที่เรียกว่า process innovation ผมก็ยังไม่เห็นว่าอะไรใหม่ขึ้นมายกเว้นจะชูประเด็นว่าไอ้มือถือที่ใช้เป่าเนี่ยมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะจำนวนไอ้นี่แตกต่างจากของเดิมนะมันถึงจะเห็นไอ้ตัวนวัตกรรมฉะนั้นก็เลยคิดว่าอาจจะต้องไฮไลท์หรือพูดถึงสิ่งที่มันใหม่ให้ชัดกว่านี้ในมุมมองผมนะครับครับคือความใหม่ผมเนี่ยผมมองแค่ระดับประเทศฮะครับผมครับผมมองว่าประเด็นที่เขาชูเนี่ยคือทดแทนการนำเข้าครับในประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถยังไม่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาได้นะฮะแต่ว่าถ้าเขาสามารถพัฒนาได้คุณสมบัติทดแทนต่างประเทศมีการแพร่กระจายเยอะสามารถคนใช้ได้โดยที่ไม่ต้องค่าใช้จ่ายสูงคนไทยได้ประโยชน์ผมว่าโอเคครับผมฮะได้รับคำแนะนำจากกรรมการของเราไปแล้วนะครับตอนนี้ให้กลับ2แต่ว่าได้เก็บถึง3เพราะฉะนั้นเก็บนะครับเหมือนมันตื่นเต้นมันทุกอย่างมันเงียบมากแล้วคือเราแบบเราเก่งด้วยอ่ะเราแบบอย่างนี้แล้วค่ะแล้วกลัวไม่ทันเวลาด้วยใน60วินาทีก็พูดครบทุกประเด็นนะคะที่เตรียมมาแต่ก็กรรมการก็ยังแบบติ่งในเรื่องของเขาเรียกว่าความใหม่อะค่ะคือว่าก็ยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องรอรอบ5นาทีเท่าได้เข้าลงแต่ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันถึงตอนนี้ไอเดียในการสร้างนวัตกรรมในสาย B ถูกคณะกรรมการเลือกให้เก็บถึง7ชิ้นได้แก่กันลืบหาลิหุ่นยนต์แขนกลเครื่องเตือนภัยดินถล่ม I walk you walk ขนมจีนอินสแตนต์ Bumble Bellและเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอดสุดท้าย3ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นทีมใดบ้างไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับ7ไอเดียนวัตกรรมนะครับที่คณะกรรมการของเราครับก็ได้เลือกเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ต่อหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ผ่านเข้ารอบ Direct Sale นะครับประเภท Idea Seed สาย B นะครับอันนี้ไม่เรียงลำดับคะแนนนะครับสำหรับไอเดียนวัตกรรมแรกได้แก่ฮาริหุ่นยนต์แขนกลครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้เชิญเลยครับครับผมคนนี้ครับเขาบอกเดี๋ยวเขาจะสาธิตนะครับจำหน้าเขาไว้ครับจำหน้าเขาไว้ครับยินดีด้วยนะครับนะฮะเอาละครับมาตอนที่ไอเดียนวัตกรรมที่2กันเลยดีกว่านะครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบครับและแน่นอนนะครับผู้ผ่านเข้ารอบ Direct Sale เป็นไอเดียนวัตกรรมที่2ได้แก่Bumble Braille ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับเย้โอ้เนี่ยโอ้โหครับผมครับมันต้องอย่างงี้ครับผมเอาล่ะมาถึงไอเดียนวัตกรรมสุดท้ายนะครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับได้แก่
กันลืมครับเครื่องตรวจสมองเสื่อมก่อนวันหมดอายุครับผมขอแสดงความยินดีนะครับกับ3ไอเดียนวัตกรรมนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับอีก4นวัตกรรมที่เหลือด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ3ไอเดียนวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมีเงินรางวัลสะสมแล้วนะครับนวัตกรรมละ 10,000 บาทนั่นเองครับแต่ตอนนี้ขอขอบคุณก่อนนะฮะสำหรับกรรมการสุดแสนจะน่ารักของเรานะครับที่วันนี้เนี่ยนะฮะให้เกียรติมาร่วมตัดสินในรอบ Adversity นะครับคุณซีสัปปวีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับถ้ามีโอกาสเชิญอีกนะครับนะฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกันนะครับช่วงหน้าครับกรรมการครับงานหนักยังไม่จบครับเดี๋ยวกลับมากับ True Innovation Award Season 2ครับผมสนับสนุนโดย True Visions อิริกสันเอาละครับกลับเข้าสู่ True Innovation Award นะฮะซีซั่นที่2นะครับตอนนี้เรามาแข่งขันกันนะครับในรอบ Direct Sale นั่นเองครับกับ Idea Seed นะครับสาย B ครับคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับ3นวัตกรรมนะครับ3ไอเดียนวัตกรรมครับนะฮะที่หลายต่อหลายคนเนี่ยก็ลุ้นกันเหลือเกินนะครับว่าท้ายที่สุดแล้ว2นวัตกรรมที่เหลือครับที่จะก้าวเข้าสู่รอบ Battle จะเป็นนวัตกรรมใดบ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าสำหรับ2ไอเดียนวัตกรรมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ Battle ได้เนี่ยนะครับจะได้รับเงินรางวัลสะสมในวันนี้นะครับทั้งหมดนวัตกรรมละ 40,000 บาทนั่นเองครับเดี๋ยวคอยลุ้นแล้วก็คอยติดตามเอาใจช่วยพวกเขาด้วยละกันนะครับแต่ตอนนี้ครับมีกรรมการของเรานะครับมาเพิ่มเติมมาเสริมทับกันนะฮะ2ท่านด้วยกันครับขอแนะนำก่อนดีกว่านะครับท่านแรกเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม True Corporation นะครับดร.พนชิตกิตติปัญญางามครับสวัสดีครับดร.ก้องครับวันนี้มารับหน้าที่นะฮะต่อจากดร.ยุทธนั่นเองนะครับเอาละฮะต่อด้วยอีกหนึ่งท่านครับกลับมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแก๊ปธนเวศิริวัฒนกุลครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเอาละ3ไอเดียนี้นะครับจะโดนใจกรรมการของเราขนาดไหนนะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ไอเดียนวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่าครับกันลืมครับเครื่องตรวจสมองเสื่อมก่อนวันหมดอายุครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับก่อนอื่นนะอยู่ต่อหน้ากรรมการของเราแล้วนะครับอยากจะให้แนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะกนกวันพุ่มเจริญค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะมณีรัตติสงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุปานีกันกาศิกรนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะครับผมเอาละครับนี่ก็คือเจ้าของไอเดียนวัตกรรมนะฮะกันลืมนั่นเองนะครับโอเคแล้วนะฮะพร้อมลุยเลยนะฮะ5นาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วใช้ให้คุ้มค่าครับเชิญเลยครับในปัจจุบันนี้นะคะเราพบผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหรือโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นค่ะและจากแต่ก่อนที่มักจะพบในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเริ่มพบในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า65ปีมากขึ้นค่ะเราเรียกว่าสมองเสื่อมก่อนวัยหรือหมดอายุก่อนกำหนดค่ะและในประเทศไทยของเรานะคะพบผู้ป่วยโรคนี้มากถึง 700,000 คนด้วยกันค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงนำมาสู่การสร้างการลืมเครื่องตรวจสมองเสื่อมก่อนวัยหมดอายุค่ะต่อไปมาฟังกันนะคะว่าเรามีแนวคิดในการสร้างการลืมอย่างไรค่ะค่ะการลืมของเราจะบอกสัญญาณความผิดปกติบริเวณสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่บริเวณหน้าผากของเราซึ่งสมองส่วนนี้จะควบคุมความจำปฏิบัติการหรือความจำระยะสั้นก่อนที่จะถูกนำไปเก็บเป็นความจำแบบถาวรที่โปรแคมปัสต่อมาเราจะมาดูวิดีโอภาพรวมการทำงานของเครื่องการลืมกันนะคะค่ะอันดับแรกเลยเราจะเริ่มจากการประกอบเครื่องนะคะเราจะต่อตัวเซ็นเซอร์เข้ากับตัวเครื่องค่ะจากนั้นทำการเปิดเครื่องค่ะซอฟต์แวร์ก็จะเริ่มทำงานค่ะต่อมาเรามาดูกันที่ตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ของเราออกแบบให้เชื่อมต่อกับตัวหูฟังเพื่อให้ดูทันสมัยและสวมใส่สะดวกค่ะแล้วนำตัวเซ็นเซอร์มาสวมที่ศีรษะให้ตรงกับบริเวณสมองส่วนหน้าทั้งซ้ายและขวาค่ะเริ่มทำการทดสอบความจำปฏิบัติการในคนปกติเราจะกระตุ้นด้วยการฟังและการมองเห็นค่ะและในระหว่างนั้นสมองก็จะปล่อยขึ้นเบต้าเวฟและความอิ่มตัวของออกซิเจนเข้าสู่ตัวซอฟต์แวร์เพื่อเก็บบันทึกและประมวลผลค่ะและนอกจากนี้ในผู้พิการทางสายตาเราจะกระตุ้นด้วยการฟังส่วนผู้พิการทางการได้ยินเราจะกระตุ้นด้วยการมองเห็นค่ะและนี่คือภาพรวมการทำงานแบบคร่าวๆของการลืมค่ะ
ค่ะและในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีการรักษาโรคสมองเสื่อมอย่างถาวรนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังไม่มีเครื่องมือการตรวจใดที่จะสามารถตรวจพบโรคสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นดังนั้นพวกเราจึงคิดว่าการป้องกันโรคสมองเสื่อมจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะดังคอนเซปต์ของพวกเราที่ว่าการลืมรู้เร็วรู้ไวกันได้ไม่เสื่อมค่ะเรียบร้อยครับโอ้โหใช้เวลาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะครับไม่ถึง5นาทีครับแปลว่าซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับยังเหลืออีก2นวัตกรรมครับอีก2ไอเดียนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ก็ต้องฝ่าฟันกันนิดนึงนะครับนะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ครับแต่ตอนนี้เราไปลุ้นกันต่อนะฮะกับไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะกับไอเดียนวัตกรรมชิ้นที่2นะครับต้อนรับเขาเลยดีกว่านะครับฮาริครับหุ่นยนต์แขนกลครับเชิญเลยแหมนี่ก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับที่เขาหยอดไว้ตอนรอบ At First Sight นะครับบอกว่าเดี๋ยวพร้อมจะสาธิตเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นเนี่ยก็ต้องให้เขาเข้ามาสู่รอบ Direct Sale นะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับกับคณะกรรมการแล้วก็คุณผู้ชมครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมอินทัศน์อนุพันธ์สว่างครับเรียนที่คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับผมครับสวัสดีครับผมพิเชษกอมาไทยนะครับครับผมเรียนอยู่ที่เกษตรศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ครับโอ้ครับโอเคครับพร้อมนะฮะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับก็มารู้จักกับตัวพาเลทไทเซอร์กันนะครับครับพาเลทไทเซอร์ก็คือเครื่องจักรที่ช่วยในการจัดเรียงสินค้าลงมาพาเลทแทนคนนะครับก็ผลิตมาตั้งแต่70ปีที่แล้วครับบริษัทแยมสันคอร์ปอเรชั่นนะครับรุ่นที่2ก็เป็นอินไลน์พาเลทไทเซอร์ซึ่ง2รุ่นนี้ยังจัดอยู่ในประเภทเครื่องจักรประเภท CNC อยู่นะครับก็พัฒนาเรื่อยมาเป็นพาเลทไทซิ่งโรบอทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือตัวนวัตกรรมของเราครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่างระบบขับเคลื่อนที่มีอยู่ในท้องตลาดไปกับระบบของเรานะครับก็คือระบบขับเคลื่อนของทุกที่มีอยู่ในทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ตัวฮาร์โมนิกเกียร์ร่วมกับมอเตอร์ซึ่งตัวฮาร์โมนิกเกียร์เนี่ยจะเป็นตัวส่งกำลังให้กับโรบอททำให้โรบอทมีอัตราทดแล้วก็มีแรงบิดที่สูงแต่เนื่องด้วยตัวฮาร์โมนิกเกียร์เองมีราคาค่อนข้างจะสูงครับนวัตกรรมของเราก็เลยเปลี่ยนตัวฮาร์โมนิกเกียร์เนี่ยเป็นบอลสกรูร่วมกับมอเตอร์แทนซึ่งจะส่งแรงตามแนวเส้นตรงครับแทนที่จะเป็นแรงบิดนะฮะคือทำให้มีแรงติดทนน้อยกว่าแล้วก็โยนหนักมากกว่าเดิมพวกเราได้เล็งเห็นปัญหาของผู้ประกอบการในตลาด SME ซึ่งตลาด SME กลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากและยังเปิดกว้างอันดับแรกเราได้พัฒนาโรบอทของเราให้ประหยัดทั้งด้านพลังงานและแรงงานคนครับข้อสำคัญข้อต่อมาเลยนะครับก็คือโรบอทของเราสามารถ adjust ได้ในทุกสภาพแวดล้อมของโรงงานนั้นๆครับยกตัวอย่างเช่นบางโรงงานนั้นมีพื้นที่ที่จำกัดเราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของโรบอทของเราให้ทำงานร่วมกับเครื่องจักรอื่นได้แทนที่ผู้ประกอบการนั้นจะวางรายการผลิตใหม่หรือว่าซื้อโรบอทที่มีราคาแพงส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ของเรานะครับซอฟต์แวร์ของเราได้พัฒนาให้รองรับได้หลายภาษาเพื่อตอบรับตลาดกลุ่มต่างชาติครับต่อไปจะเป็นการนำเสนอสาธิตการโรบอทครับรอดูอยู่เลยฮะซึ่งตัวโรบอทของเรานี้ก็คือตามทุนทรัพย์ของพวกเราเนาะก็คือตัวมอเตอร์ก็ไม่ใช่ใช้เป็นพวกเซอร์โวใช้เป็นแค่สเต็ปไม่ถึงแค่10วอลต์นะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำเป็นตัวที่เขาทำจริงเลยก็คือแต่รุ่นนี้ไม่มีในอุตสาหกรรมทั่วไปครับถือว่าเล็กมากก็คือเขาไม่ใช้ในการยกของจริงก็จะมีตัวใหญ่เลยซึ่งตัวใหญ่เลยก็อยู่ในสไลด์ที่เขายกได้ประมาณ20โลขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยฮะโอ้โหโอเคครับอ่ะเชิญครับเชิญครับโอ้เขามาแบบนุ่มๆดร.ก้องแล้วกันครับเป็นไงบ้างฮะคือต้องบอกว่าประทับใจครับครับที่เป็นนักศึกษามาจากคนละมหาวิทยาลัยใช่แล้วใช้เวลาร่วมกันพัฒนาจนโปรโตไทป์ออกมาได้ถึงขนาดนี้ครับจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับเทคนิคอลเทอมเยอะมากนะครับคนฟังจะงงแล้วแคดแคมบอลมอเตอร์เซอร์โวอะไรเงี้ยสิ่งสำคัญคือที่บอกว่าต้องคมและชัดนะครับคือคมและชัดในคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้คนใช้งานนั่นคือจุดแรกเลยที่จะต้องไปเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมถือว่าประทับใจที่ได้เห็นมันเคลื่อนที่แบบนี้ผ่านซอฟต์แวร์ของน้องเนี่ยอันนี้ถือว่าประทับใจมากๆครับภาพรวมแต่อยากให้คิดถึงคนใช้กับแวลูมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับแหมก็ได้รับคำแนะนำดีๆไปนะฮะผ่านไปแล้ว2ไอเดียนวัตกรรมนะครับยังเหลืออีก1ไอเดียนวัตกรรมรออยู่ครับไปชมเลยครับ Clean Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมแห่งเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กโซไซตี้การเชื่อมต่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ความร่วมมือและการพบปะของผู้คนแบบใหม่เส้นที่เคยแบ่งกั้นกลางระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานกำลังจะหายไปเพราะเราพบว่าพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่นั้นจะเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานไปโดยสิ้นเชิงและที่สำคัญคนรุ่นใหม่ต่างต้องการทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นชอบที่จะทำมากกว่าพูดให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าผลกำไรและการเปลี่ยนแปลงจากสถานที่ทำงานให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณล่ะจะเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและมองดูโอกาสของชีวิตการทำงานแห่งอนาคตไปพร้อมๆกันขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากอิริกสันสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเอาละครับมาถึงไอเดียนวัตกรรมสุดท้ายของเราแล้วนะครับกรรมการของเราก็ใกล้เข้ามาทุกทีครับกับช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจครับว่า2นวัตกรรมไหนนะฮะจะผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลนะครับแต่เราไปอยู่ใกล้ชิดกับอีก1ไอเดียนวัตกรรมดีกว่านะครับ Bumble Braille ครับผมเชิญเลยครับแนะนำตัวกับนะฮะกรรมการเราก่อนครับเชิญครับก็สวัสดีครับผมนายสุนันท์การเล่นนะครับมาจากมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับค่ะก็สวัสดีค่ะพัชนะคะทิติยารับมังกรสกุลค่ะก็จากกรุงเทพค่ะสวัสดีครับภูวิศหลังเลิศนะผมวิศวะเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับครับผมนะฮะเอาล่ะ5นาทีนะครับกับการนำเสนอในรอบ Direct Sale เนี่ยนะครับผมขอให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เต็มที่แล้วกันนะครับกรรมการรอฟังอยู่เชิญครับในปัจจุบันนี้นะครับผมผู้พิการทางสายตาไม่สามารถเสพสื่ออื่นได้นอกจากสื่อที่เป็นเสียงอย่างเช่นการฟังวิทยุรวมทั้งการผลิตสื่อที่เป็นอักษรเบลล์เนี่ยมีกระบวนการการทำที่ยุ่งยากทำให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยยิ่งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันได้เลยซึ่งเครื่องเขียนอักษรเบลล์มีกระบวนการการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนถึง30กระบวนการนะครับซึ่งกว่าจะออกมาเป็นแผ่นหนึ่งนี้ก็ใช้เวลานานครับในส่วนของราคานะครับก็มีราคาที่แพงนะครับตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านนะครับซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ทำให้ผู้ผมคิดนวัตกรรมนี้ขึ้นมานะครับครับผมในส่วนของฮาร์ดแวร์นะฮะเครื่องพิมพ์Bubble Bailของเราเนี่ยได้ดัดแปลงมาจากเครื่องพิมพ์ดอทเบติกตรงตัวลูกกลิ้งเราเนี่ยเราจะทำการกลึงมันให้มีขนาดเล็กลงและแทนมันเข้าไปด้วยยางให้มีความนุ่มพอที่จะให้หัวเข็มสามารถเจาะทะลุกระดาษเข้าไปเพื่อให้มีความนูนพอสัมผัสได้ครับผมและอีกส่วนหนึ่งที่ทำการดัดแปลงก็คือตัวส่วนของหัวเข็มของดอทเบติกนี้จะมีขนาดเล็กมากเราจึงต้องทำการดัดแปลงหัวเข็มของกระดาษเครื่องพิมพ์ดอทเบติกเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถปริ้นออกมาแล้วสามารถรูปได้รู้สึกชัดมากครับก็ทางด้านของซอฟต์แวร์เนี่ยคือเราต้องการที่จะทำให้มีความง่ายและก็สะดวกรวดเร็วนะคะเราเนี่ยสามารถนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยใส่ในไปช่องด้านล่างค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะของรูปแบบ text ที่ได้เป็นอักษรเบลล์ในเวอร์ชันนี้สามารถทำได้2เวอร์ชันก็คือไทยและก็ภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการ converting ให้ปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างภาษาไทยอังกฤษเนี่ยเป็นอักษรเบลล์ค่ะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงหนูได้พิมพ์คำว่า True Innovation Award นะคะแล้วก็ทำการ preview ค่ะเพื่อดูนะคะแล้วก็ทำการกด converting เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นตัวอักษรของภาษาเบลนะคะแล้วก็ทำการ print ค่ะจะมีเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะคะเหลือ1นาทีนะครับค่ะก็เร็วกว่า1นาทีนะคะก็จะได้เป็นอักษรที่มีลักษณะเป็นรอยนูนขึ้นมาค่ะก็นี่คือ Bubble Bell ของพวกเราค่ะขอบคุณเรียบร้อยครับโอ้โหจบด้วยการสาธิตนะครับจบด้วยการสาธิตนะฮะแล้วก็โอ้โหเสียงปรบมือนี่รู้สึกว่าคืออะไรเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยเหรอครับผมได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเห็นการสาธิตด้วยรู้สึกอย่างไรเริ่มที่คุณแก๊ปแล้วกันครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับจริงๆสารภาพว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นเครื่องพิมพ์อักษรเบลล์อย่างนี้มาก่อนครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการคิดที่มันให้ประโยชน์กับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการสายตาซึ่งผมเชื่อว่าโจทย์แบบนี้มันจะยากกว่าการคิดทั่วไปครับผมมากขึ้นอีกหลายสเต็ปเลยเงี้ยแล้วมันก็เป็นการคิดที่เหมือนเราห่วงใยสังคมมากขึ้นแต่ผมขอไปลงในเรื่องของดีไซน์แล้วกันผมคิดว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยเราอาจต้องหาทางทำไงก็ได้ให้มันเหมือนกับว่าช่วยให้คนตาบอดเนี่ย
ขาใช้งานได้มันง่ายขึ้นคือเครื่องนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งใจในการที่จะลบขอบมุมอะไรหรือเปล่าเห็นมีความโค้งๆแต่มันก็ยังมีบางมุมที่มันแหลมการจับการยกอะไรเงี้ยอาจจะต้องให้มันเห็นชัดว่าคือเขาเวลาเขาคำหรืออะไรเงี้ยมันง่ายครับผมว่ามันน่าจะช่วยทำให้เครื่องทั้งหมดนี้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าสุดยอดมากครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงวงการอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสิ่งพิมพ์คนตาบอดเขาเข้าไม่ถึงเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้เขารับสื่อได้มากขึ้นผมว่ามันก็น่าช่วยให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันได้อย่างจริงๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วครับก็ใจช่วยนะครับผ่านกันไปเรียบร้อยนะฮะกับ3ไอเดียนวัตกรรมนะครับได้เห็นทั้งการแนะนำการสาธิตนะครับก็ขึ้นอยู่กับกรรมการแล้วครับแหมยิ่งได้ทราบข้อมูลเยอะมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็คิดว่ามันก็คือความยากลำบากด้วยแหละครับกับการตัดสินใจว่า2ไอเดียนวัตกรรมครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลเนี่ยนะฮะจะเป็นไอเดียไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอมอบหน้าที่อันหนักหน่วงนี้นะครับให้กับกรรมการของเราทั้ง5ท่านครับเชิญครับรอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานครับคุณผู้ชมในสตูดิโอตื่นเต้นกรรมการก็ตื่นเต้นครับผลก็คงไม่รู้กันนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากรู้มารู้กันเลยดีกว่าครับว่าตัวแทนประเภทไอเดียซีดสาย B นะครับที่จะเข้าสู่รอบแบทเทิลรอบต่อไปจะเป็นใครกันบ้าง นะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกครับได้แก่บัมบูเบลครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับครับผมครับผมครับผมก็รอดูท่าคุณอยู่ในนี้เออครับยังตื่นเต้นอยู่ไหมนิดนึงครับผมโอเคกลับเข้าสู่โหมดตื่นเต้นครับนะฮะลุ้นกันต่อครับเหลือ2นวัตกรรมของเรานะครับที่รออยู่ด้านหลังนะครับเขาเครียดยิ่งกว่าเราตอนนี้นะครับเอาละครับและอีกหนึ่งตัวแทนนะครับจากสาย B ฮะกับการแข่งขันประเภทไอเดียซีของเรานะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลได้แก่กันลืมเครื่องตรวจสมองเสื่อมก่อนวันหมดอายุครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้โหแล้วก็แน่นอนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับอีกหนึ่งนวัตกรรมของเรานะครับฮาริหุ่นยนต์แขนกลครับผมครับผมร้องเลยแต่ว่าแน่นอนนะครับก็สำหรับ2ไอเดียนวัตกรรมนี้นะครับวันนี้ครับได้รับเงินรางวัลสะสมนะครับไปไอเดียนวัตกรรมละ 40,000 บาทครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับครับผมก็อย่างที่บอกไปทีมงานก็ฝากบอกมานะครับว่าเดี๋ยวจะไปไหนต่อก็บอกด้วยนะครับนะฮะนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเรานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมตัดสินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือให้คำแนะนำดีๆกับเจ้าของไอเดียนวัตกรรมทุกๆคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับให้กับคณะกรรมการของเราครับขอบพระคุณครับรวมถึงต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ True Move H4G 3G Wi-Fi ครับ True Online ครับ True Vision Cisco Leotech Ericsson สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนครับ Alcatel Lucent Huawei และแน่นอนครับสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้รวมถึงน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับถอดเสื้อถอดเสื้อหมุนๆหน่อยควงๆไม่มีไม่มีรอบหน้าแล้วกันนะคนนี้ไม่ต้องหลบหน้าสิเออนะฮะเอาล่ะแต่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับต้องบอกไว้เลยว่าการแข่งขันของเราจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับกับรอบแบทเทิลนั่นเองครับนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับ True Innovation Award ซีซั่น2นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายต้องมาแล้วฮะครับผมสวัสดีครับเจอกันสัปดาห์หน้าฮะGo, bananas it.